ณผู้ชมคะสิ่งหนึ่งที่เรายังเห็นอยู่ในโลกของวงการกีฬาต่างประเทศโดยเฉพาะที่ยุโรปนั่นก็คือการเหยียดสีผิวนับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะจริงๆแล้วในโลกของกีฬาเราต่างต้องการการสนับสนุนให้ทุกคนเคารพซึ่งกันและกันดังคำคมที่บอกว่ากีฬาเป็นเกมที่สวยงามแต่ความจริงกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าเสียใจไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกระหว่างเชื้อชาติผิวสีซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสนามแข่งหลังๆลามไปถึงบรรดากองเชียร์ที่ตะโกนเหยียดหยามต่อผู้เล่นในสนามสปอร์ตมาเฟียก็ได้หวังว่าสักวันการเหยียดต่างๆจะหมดไปแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่หนักไม่แพ้กันปัญหานี้นั่นก็คือการแบ่งเพศหากพูดถึงเม็ดเงินในวงการกีฬาเราเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดว่าทีมไหนดังทีมไหนประสบความสำเร็จต้องได้เงินเยอะอย่างทีมฟุตบอลหลายๆทีมที่เป็นที่สนใจมีดาวดังระดับซุปตาร์หรือบางทีมอาจจะไม่ได้มีนักเตะดังๆแต่ผลงานดีราวมามืดมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์จะมีการถ่ายทอดสดเยอะและก็จะได้เงินค่าลิขสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นนักกีฬาหลายๆคนสามารถสร้างรายได้มหาศาลจนต้องเอาเงินที่ได้มาไปลงทุนกับหลายๆธุรกิจเพื่อนำเงินมาต่อยอดไว้เลี้ยงดูครอบครัวหลังจากที่เลิกเล่นแต่ในวงการฟุตบอลหญิงกลับไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติอเมริกาพวกเธอต้องทำงานเพิ่มเติมทั้งที่ได้เป็นถึงนักกีฬาทีมชาติเชื่อหรือไม่ในปี2015ที่พวกเธอสามารถคว้าถ้วยฟุตบอลโลกหญิงได้แต่พวกเธอกลับได้เงินเพียง 25% ของจำนวนรายได้ที่นักกีฬาฟุตบอลชายได้และที่น่าตกใจก็คือปีนั้นพวกเธอสามารถสร้างรายได้มากกว่าทีมชาติชายถึง600ล้านบาทเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จนมีการฟ้องร้องกันถึงสมาคมฟุตบอลที่อเมริกาเพราะพวกเธอมีความรู้สึกว่าพวกเธอไม่ได้รับความเท่าเทียมและที่สำคัญการตลาดหรือการโปรโมทของฟุตบอลหญิงนั้นไม่ได้ทำเยอะแยะเท่ากับฟุตบอลชายทั้งที่พวกเธอสามารถสร้างผลงานได้ดีกว่าจนทำให้ยอดขายและยอดคนดูในสนามน้อยกว่าทีมชายมากซึ่งปัญหานี้ไม่ได้มีแค่ในวงการฟุตบอลที่อเมริกาแต่ยังลามไปถึงบาสเกตบอลหญิงเหมือนกันที่ไม่ได้ถูกโปรโมทหนักเท่ากับ NBA ของผู้ชายซึ่งถ้าไม่มีการตลาดที่แน่ชัดหรือการลงทุนในประเภทกีฬาของผู้หญิงความโด่งดังจะเป็นตัวดึงเม็ดเงินจากบรรดาผู้สนับสนุนต่างๆก็คงไม่เท่าเม็ดเงินของฝั่งผู้ชายซึ่งทางสมาคมเองก็ได้ออกมาพูดว่าได้มีการลงทุนในฝั่งของทีมหญิงแต่เป็นจำนวนเท่าไหร่นั้นยังไม่มีตัวเลขมาเปิดเผยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรสปอร์ตมาเฟียก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายเพราะสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดในโลกของเราก็คือความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายหรือจะเพศอะไรก็ตามช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับใครที่เป็นแฟนวงการความเร็วโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์และวันนี้สิ่งที่มากกว่าคำว่าซุปตาร์ก็คือซุปเปอร์ฮีโร่ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free